Yeah, I don't know where she came from, but goddamn, I wanna say something. She a dime, wanna make her mine. Heard through the grapevine, she a great time. Yeah, it should be a goddamn crime to look that damn fine. Gotta lock her up and throw away the key. Or you can lock her up and... สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับจอนะครับกับรายการ Boxer Racing on Tour นะครับณขณะนี้ผมอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการเปิดงานครั้งแรกนะครับสำหรับงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่41นะครับซึ่งในเรื่องของสโลแกนในปีนี้ค่อนข้างที่จะบอกว่าเท่มากนะครับนู่นเลยครับ Inspiration Unlock the Future นะครับท่ามกลางกระแสของเรื่องของโควิดต้องบอกกันว่าในงานนี้เนี่ยเขามีในเรื่องของมาตรการคุมเข้มโควิดเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการสแกนในเรื่องของอุณหภูมินะครับในเรื่องของการแลกบัตรต่างๆนานารวมถึงในเรื่องของระยะห่างนะครับหรือว่า social distancing นะครับซึ่งทั้งหมดที่พูดทั้งหมดเนี่ยอยู่ข้างในครับเอาไปว่าวันนี้ในส่วนของมอเตอร์ไซค์จะเป็นอย่างไรติดตามชมกันเลยครับMy hand's steady, I feel ready, but my leg's heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talk. ตอนนี้ครับเดินมาที่งานมอเตอร์โชว์ภายในนะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันสื่อที่ยังคงเงียบๆกันอยู่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเราจะลองเดินดูกันตามบูธเลยว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรใหม่ๆบ้างเริ่มจากบูธแรกเลยครับก็คือบูธของทาง Royal Enfield นะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าครับI'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the prime and moving under my prime. Just quit my 9-to-5. I'm rocking, they watching 'cause it's shocking.รู้สึกว่าคันนี้จะเป็นดาวเด่นเลยนะฮะเพราะว่าสีดำด้านมานะฮะแล้วก็โชว์อยู่ที่บนสแตนเลยนะฮะกับตัวคลาสสิก500นะครับซึ่งน่าจะเป็นรถที่นำมาโชว์แบบเปิดตัวให้เห็นๆกันเลยนะครับสไตล์ก็จะสังเกตได้ว่าแตกต่างจากที่เราเคยเห็นในสไตล์ของ Royal Enfield ก็คือในเรื่องของล้อแม็กนะครับซึ่งคันนี้ใส่เป็นล้อแม็กมาแล้วก็ใส่เป็นสีดำด้านให้มันดุมากขึ้นนะครับก็ถือว่าสวยดีนะครับสวยดีเป็น special edition นะครับอันนี้เราเรียกว่าclassic stealth black 500นะครับซึ่งอันนี้ที่มันจะต่างกับคลาสสิกตัวนี้ก็คือว่า1สีจะเป็น matte finish ทั้งหมดครับผมมีเล่นขอบสีแดงลายสีแดงล้อเนี่ยถ้าสังเกตดีมันเป็นล้อแม็กล้อลอยวิวเนาะเพราะเมื่อก่อนมันจะเป็นล้อแบบที่มีทิวบ์อยู่อันนี้ไม่มีทิวบ์แล้วเป็นทิวบ์เลสนะครับซึ่งเรามี stealth black อยู่2ตัวตัวปกติซึ่งเป็นล้อแบบนั้นครับผมอันนี้เป็น stealth black แบบ special edition เนาะครับผมอันนี้150คันเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยคือหมดแล้วหมดเลยนะครับอันนี้คือ150คันที่บอกว่า150คันเนี่ยในเรื่องของราคาเนี่ยแอดขึ้นมาเท่าไหร่ครับเท่ากับเซลแบ็กปกติฮะเท่ากันเลยเหรอเป๊ะอ๋อฉะนั้นใครที่มีเขาเรียกว่ามีเวลาในการคิดแป๊บหนึ่ง150คันหมดแล้วหมดเลยหมดเลยโอ้หมดแล้วหมดเลยเหมือนกับตอนที่เราเปิดตัวปิกาซัสสมัยก่อน90คันอันนี้คือ150คันเท่านั้นโอเคนะครับอย่างนี่คือตัวที่เราทำมาใช่ไหมฮะอันนี้อย่างเมื่อกี้ตัวที่เมื่อกี้พี่พูดถึงอยู่เนี่ย2คันนั้นนะเราเรียกว่า Bullet Trial ซึ่งออริจินอลคือตัวนี้เราแปลเป็นตัวนู้นนะครับแล้วมันจะมี2เฟรมเขียวกับเฟรมแดงอันนี้เฟรมเขียวกับเฟรมแดงเนี่ยเฟรมแดงเนี่ยจะเป็นประเทศไทยประเทศเดียวที่มีเฟรมแดงที่บนเครื่อง500ประเทศอื่นเครื่อง350นั้นฉะนั้นประเทศไทยเท่านั้นที่จะมีเฟรมแดงเท่านั้น500คันไอ้500คลาสสิก500นั่นคือประเทศไทยเป็นลักษณะของคำว่า limited edition ที่ทาง Royal Enfield ที่นู่นจัดมาให้เฟรมแดง 500cc ใครซื้อไปเนี่ยบอกเลยก็คือ collection item แน่นอนโอเคก็ตามนั้นละกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจที่บูธ Royal Enfield นะครับอย่างที่บอกครับมีตัว special limited edition รวมถึงในเรื่องของ gift voucher ต่างๆนานาทุกรุ่นมีหมดทุกรุ่นมีหมดไหมไม่มีไม่หมดครับรุ่นที่มี gift voucher จะเป็นรุ่นที่เห็นอยู่คือ Bullet Trial นะครับแล้วก็รุ่นที่เป็น Euro 3ที่เราเหลือสต็อกอีกนิดหน่อยส่วน Euro 4เนี่ยเราก็มีฟรีพรบนะฮะฟรี registration ให้นะเป็นรถใหม่แล้วนะครับตัว Twin ก็ปกติมันจะมีวารันตี3ปีไม่จำกัดระยะทางมีบริการฉุกเฉินคือ Roadside Assistance 3ปีไม่จำกัดจำนวนครั้งครับผมและมี Twin Gift Box ให้ด้วยโอเคนะครับ
ฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามาดูมอเตอร์โชว์คราวนี้อยากจองรีบจองเลยแต่ถ้าเกิดว่าจองไม่ทันก็ไปตามดีลเลอร์ของ Royal Enfield ได้เลยตอนนี้เรามีเมื่อก่อนเรามี3ดีลเลอร์นะครับวันนี้เรามี14ดีลเลอร์แล้วบวกกับศูนย์บริการขายนะมีศูนย์บริการอีก12แห่ง14บวก12คือ26แห่งทั่วประเทศไทยแล้วหัวเมืองใหญ่ๆนะครับนี่ในเวลาในเวลาแค่1ปีนะซึ่งอนาคตข้างหน้าเราอาจจะมีการโรงงานประกอบที่นี่ในปีหน้าโอเคขอบคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับนี่นะครับข้อมูลดีๆจากทาง Royal Enfield นะครับอ่ะเดี๋ยวเป็นบูธต่อไปเลยดีกว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับJust quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, 'cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life. It's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I get it, bruh. So don't just let me. I'm one of a kind, there ain't no one like me.So hard to find, it's the real damn thing. Don't be wasting any time, I got somewhere to be. Always on the grind, yeah, you know me. Hold the crown, will be mine, you can call me king. A matter of time, for you all love me. Finally at my prime, right where I wanna be. I'm one of a kind, there ain't no one like me. วันนี้เดินมาอีกหนึ่งบูธนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นบูธที่หลายๆคนก็ใฝ่ฝันนะครับกับการเป็นพระเอกฮอลลีวูดเพราะว่ารถของค่ายนี้ออกหนังบ่อยมากนะครับมันก็คือค่ายของทาง Triumph นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า Triumph ในปีนี้เนี่ยมีอะไรที่เด็ดๆกันบ้างนะครับเพราะต้องบอกว่ารถที่เอามาโชว์เนี่ยสวยทุกคันเลยนะครับเรามาคุยกับทางผู้ที่สามารถที่จะตอบปัญหาได้ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมขออนุญาตนิดนึงครับปีนี้ Triumph เห็นเอารถแบบสวยๆมาทั้งหมดเลยมีอะไรเป็นพิเศษมั้ยครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับงานนี้เลยก็คือเป็นครั้งแรกที่เราเปิดให้ยนต์โฉมนะคะสำหรับ Bobber TFC Limited Edition นะคะก็คือเป็นรถตระกูลคัสตอมของเราที่พิเศษมากๆนะคะมีเพียง750คันทั่วโลกเท่านั้นค่ะค่ะเป็นรถที่เป็นสไตล์ Bobber ที่คัสตอมมาจากโรงงานเลยใช่ค่ะคัสตอมจากโรงงานเลยจะเห็นว่าดีเทลการตกแต่งนะคะรวมถึงเบาะท่ออะไรต่างๆเนี่ยมาจากโรงงานแล้วก็ไม่สามารถหาซื้อได้ตามอะไหล่ทั่วๆไปของเราแน่นอนค่ะเมื่อกี้นี้พี่แจ้งว่ากี่คันนะครับ750คันทั่วโลกค่ะคือ750คันทั่วโลกฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไทยอยากจะได้ก็มีโอกาสแค่นั้นเองใช่ค่ะลิมิเต็ดมากๆนะคะแล้วเหลืออีกแค่ไม่กี่คันเท่านั้นในเมืองไทยค่ะต้องรีบจับจองพูดถึงคำว่าลิมิเต็ดแน่นอนเมื่อกี้นี้พี่บอกว่ามันขายดีมากราคาเขาแรงไหมครับราคาไม่แรงค่ะอยู่ที่ 869,000 บาทนะคะ869,000 บาทซึ่งเป็นลิมิเต็ดที่สามารถที่จะเก็บเป็นคอลเลกชันได้ได้ค่ะโอเคจะมีตัวเลขนะคะตรงนี้อืมห่างนะคะจะเห็นว่าเป็นคันที่เท่าไหร่ครับผมแล้วก็มีใบเซอร์ติฟิเคทจากนิกรอที่เป็น CEO ของเราอีกด้วยค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นตัวปกติธรรมดาจะไม่มีความหล่อแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ลิมิเต็ดอย่างคันนี้ก็คือคันที่391จากทั้งหมด750คันทั่วโลกทั่วโลกค่ะอย่างนี้คือมีทุกศูนย์เลยไหมครับมีค่ะ okay. สามารถติดต่อผู้แทนจำหน่ายของเราได้เลยนะคะโอเคนี่คือคันแรกที่ต้องบอกว่าเป็นดาวดวงเด่นนะครับต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอีกอย่างตรงนี้ก็คือตระกูลของ T100 T120ใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะอันนี้เป็น special edition นะคะที่เราออกมาเพื่อเฉลิมฉลองให้กับนักขี่ stuntman ของเรานะคะก็คือบัตร Akins ค่ะก็จะเห็นได้ว่านี่ก็เป็นสีพิเศษนะคะสีขาวแดงนะคะแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจสไตล์แคลิฟอร์เนียก็จะเห็นว่ามีเรื่องของโลโก้นะคะที่เป็น probing โลโก้ตรงนี้นะคะทั้งฟอนต์มาร์กาดแล้วก็ตัวถังค่ะพิเศษมากๆเลยก็ถือว่าเป็น special edition เหมือนกันใช่ค่ะอย่างตรงนี้เนี่ยมีแบบว่าจำนวนคันไหมครับไม่ค่ะไม่ได้กำหนดใช่ไหมแต่ก็คือมันหมดแล้วก็หมดเลยใช่ใช่ค่ะราคาแรงไหมครับไม่แรงอย่างที่คิดค่ะ 566,000 บาทสำหรับ Bonneville T120 บัตร Akins นะคะโอเค 560,000 ก็ถือว่าเป็นตัวบัตร Akins ที่เป็น Limited Edition อีกคันนึงแล้วก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดผมตังค์ไม่พอผมขออนุญาตมองแค่ประมาณนี้แหละค่ะ Bonneville T100 ของเราค่ะบัตร Akins เหมือนกันนะคะคันนี้ก็ราคาย่อมเยาวนะคะลดลงมาหน่อยค่ะอยู่ที่ 449,000 บาทกับเครื่อง 900cc ค่ะคันนี้ค่ะก็ถือว่าไม่หน่อยนะฮะลดเป็นแสนเลยนะฮะ แต่ว่าคือถ้าเกิดว่าคนแบบงบไม่ถึงไงก็ตัวนี้ได้เหมือนกันได้เลยค่ะได้เลยถือว่าเป็นตัวที่เป็นบัตร Akins ที่มีในเรื่องของสีตามสไตล์ค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างอื่นตัวอื่นๆเนี่ยพูดถึงเรามีหลายรุ่นมากมายเนี่ยมางานมอเตอร์โชว์เนี่ยมีในเรื่องของตัวโปรโมชั่นไหมครับโปรโมชั่นของเรานะคะจริงๆตอนนี้ของเราเนี่ยรถตระกูลโมเดิร์นคลาสสิกของเราเนี่ยปรับลดลง16รุ่นด้วยกันนะคะอย่างตัว Bobber Black เนี่ยปรับลดลงไป 60,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของราคาที่พิเศษลงแล้วก็มีเรื่องของโปรโมชั่นนะคะได้รับ
รีกิฟต์วอเชอร์เนี่ยสูงสุดมากกว่า 50,000 บาทค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษภายในงานนี้เท่านั้นค่ะก็ถือว่าเป็นการลดที่โหดร้ายมากนะครับสำหรับ Triumph ฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับอยากจะซื้อ Triumph ก็มาจองที่งานมอเตอร์โชว์ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาที่ดีลเลอร์ก็สามารถซื้อได้ใช่ไหมครับซื้อได้เหมือนกันค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับโอ้เห็นแล้วตกใจนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่างานมอเตอร์โชว์ปีนี้เนี่ยใครพลาดนี่เสียดายนะครับเพราะว่าเขาจัดโปรมาหนักๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปดีกว่าว่าบูธที่ไหนยังไงไปดูกันเลยครับSo hard to find, it's the real damn thing. Don't be wasting any time, I got somewhere to be. Always on the grind, yeah, you know me. Hold the crown, will be mine, you can call me king. A matter of time for you all love me. Finally at my prime, right where I wanna be. I'm one of a kind, there ain't no one like me. Yeah.It's that first day of first grade. That cute girl, your third day. That backpack, that snapback you've had since the third grade. The first time you got laid, the worst time you got played. It hurt, but you're okay. You learn from your mistakes. Your friends back in high school. มาดูกันต่อครับค่ายสีแดงแรงฤทธิ์กับค่ายดูกาติหรือว่าดูกาตี้นะครับในปีนี้โชว์แต่สีแดงๆเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าปีนี้เขาบอกว่ามีตัวใหม่ขึ้นมานะครับสำหรับการนำมาขายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่41จะเป็นอะไรตามมาดูกันเลยครับI guess things could be worse. Dad's in sales and my mom is a nurse. Yeah, don't live life too fast. Take it all slowly and you can make it last. Yeah, keep all the friends that you had back in your math class. You'll be glad that you have them when you look back. สวัสดีครับขออนุญาตนิดนึงนะครับสอบถามนิดนึงคันนี้คือ Street Fighter ใหม่ไหมเป็น Street Fighter ตัวใหม่เลย Street Fighter V4S V4S ใช่เป็นเครื่อง Desmo CCC Star Rally 1,103cc ครับตัวนี้งั้นเครื่องตรงนี้ก็คือตัวที่มันเป็นของตัวสปอร์ตเลยดิใช่ครับก็คือยกของตัว V4 มาใส่เลยแต่ไปอยู่ในรถที่เป็น Naked Bike โอเคมันต้องแรงแน่นอนตัวนี้แรงมากครับก็จะมีในส่วนของวิงที่เพิ่มขึ้นมาให้ตัวนี้จะมีแรงกดนะครับที่ความเร็ว270เนี่ยจะมีแรงกดที่28กิโลกรัมทำให้รถมันไม่มีอาการที่ว่ารถ Naked อ่ะส่วนใหญ่จะหน้าเบาแต่ตัวนี้มีตัวนี้เข้ามาเนี่ยจะช่วยได้เยอะหมายถึงว่าเป็นเนกเก็ตที่สามารถที่จะวิ่ง270ได้เลยโอ้ยวิ่งได้300เลยดีกว่าครับเหรอดูจากรีวิวประเทศนอกแล้วนะโอ้ดีมากครับโอ้เข้าท่าแล้วอย่างเนี้ยในเรื่องของราคามันแรงกว่าเดิมเยอะไหมต้องบอกว่าราคามันอยู่ที่ 1,59,000 นะครับก็ถือว่าสมราคาจากของที่ให้มา 1,59,000 ใช่ครับถ้าพูดถึงตัวนี้เสร็จปั๊บไม่พูดถึงตัว V4S ก็คงไม่ได้ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับตัวนี้เป็นตัวnew model เลย new model เลยใช่ครับเป็น V4S 2020ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยดูจากรูปทรงก็คือจะมีวิงออกมานะครับวิงตัวเนี้ยเขาเคลมมาที่270กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมีแรงกดที่30กิโลกรัมแล้วก็จะมีการเพิ่มของลมเข้าไประบายอากาศของหม้อน้ำและออยล์คูลเลอร์เพิ่มขึ้นอีกคือพูดง่ายๆคือแฟริงเนี่ยทำการให้มันมีรูระบายลมให้มันเร็วขึ้นจะได้ไม่ร้อนใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงครับก็คือจะเป็นในส่วนของเฟรมตัวเฟรมเนี่ยตัวเฟรมตัวนี้จะมีความพิเศษเหมือนตัว V4R จะให้ความยืดหยุ่นในการเวลาเราดึงรถคืนเนี่ยตัวนี้จะมีแรงยืดหยุ่นมากกว่าตัวเก่าคือไม่กระด้างเวลาที่ทำการเทโค้งใช่ครับราคาเปิดตัวอยู่เท่าไหร่คันนี้ 1,249,000 ครับสำหรับ V4Sพอๆกับของเดิมอ่ะนิดหน่อยเองแล้วของที่ให้มาก็อย่างเช่นแฟริงพวกนี้แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันละเอียดกว่าเดิมเยอะนะครับก็คือยกของ V4R มาใส่ได้เลยอ่ะประมาณนั้นครับผมก็คือชกไฟฟ้าในเรื่องของระบบต่างๆก็สามารถเซตติ้งได้เหมือนเดิมใช่ครับกดที่แพดเดิลได้เลยใช่ครับล้านสองกว่านะครับสำหรับตัวนี้มีตัวไหนอีกไหมที่ใหม่ V2 V2 เหรอ V2 นี่ก็เปิดตัวกันไปที่ Motor Expo แต่ว่าราคาตอนนั้นยังไม่เปิดมาเปิดตอนนี้เผื่อเพื่อนๆจะไม่เข้าใจครับว่า V2 เมื่อกี้นี่เราพูดถึงว่า V4 ก็คือ V4 พอเป็น V2 มันคือก็คือเครื่อง Super Cordo พื้นฐานเดียวกับ Panigale 959นะครับแต่เพียงแค่ว่าตัวนี้มันจะมาอยู่ในใช้คำว่า Panigale V2 ก็คือรูปทรงเขาจะเปลี่ยนไปหน้าก็จะเป็นเหมือน V4 ท้ายก็จะเป็นเหมือน V4 แล้วจุดพิเศษก็คือแรงม้าเพิ่มขึ้นมา5จาก150เนี่ยเป็น155ตัวนี้แล้วก็หน้าจอทุกสิ่งอย่างก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยเทคโนโลยีก็จะมากกว่าพานิคาเล่959คือพูดง่ายคือแทน959เลยก็ว่าได้กับเครื่องบล็อกใหม่ด้วยเป็นเครื่องบล็อกเดิมต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์คอร์โดก็คือ2สูบโอเคแน่นอนพอมาเป็น V2 ราคามันต้องถูกกว่า V4S แน่นอนแน่นอนครับแน่นอนเขาเปิดราคายังเปิดแล้ว
ท่าไหร่ 799,000 โอ้ยราคาน่าจับต้องเพิ่มจากเดิมเพิ่มจากราคาเดิมก็คือ999นั้น 749,000 เพิ่มมา 50,000 ก็คือได้ดูคาตี้ที่เรียกว่าหล่อเลยโฉมโฉมเป็น V4 เลยเป็นโปรอาร์มด้วยใช่ครับ 700,000 กว่าบาทแล้วตัวอื่นๆนี่ก็คือยังมีโปรเหมือนเดิมไหมปีนี้ยังมีครับผมก็จะมีซับดาวเนี่ยสูงสุดเนี่ย 15% ฟรีทะเบียนพรบประกันนะครับบางรุ่นนะครับเป็นบางรุ่นบางรุ่นก็จะมีดอกเบี้ยที่เป็น 3.69 แล้วก็ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยจะ 3.99 นะครับก็ถือว่าคุ้มค่ากับดูคติผ่อนสูงสุดนี่ผมลืมบอกอีกเรื่องนึงคือผ่อนสูงสุดได้6ปี6ปีคือ72งวดแม่เจ้าคือขี่แบบว่าทิ้งๆคว้างๆ6ปีสบายๆใช่ครับตามนั้นนะครับนี่ก็คือค่ายสีแดงๆดูคาตี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันต่อดีกว่าสำหรับบูธอื่นๆนะครับจะเป็นอย่างไรตามชมกันเลยครับและตอนนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณของบูธ Honda นะครับสีแดงๆปีกนกนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีกระแสในเรื่องของการตอบรับค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าวันนี้ทางบูธ Honda เองมีการเปิดตัวรถนะครับก็คือเจ้า Honda All New Forza 350คันนี้นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยผมอยู่กับพี่บอยครับผู้บริหารซึ่งจะมาอธิบายให้ฟังว่า Forza 350มันเป็นอย่างไรมันแตกต่างจากตัวเก่าอย่างไรสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับผมพี่บอยครับนี่ใหม่จริงเลยพี่ใหม่ครับ all new Forza all new เลยอันนี้คือต้องบอกว่าเราเปิดตัวครั้งแรกของโลกที่นี่นะครับที่เมืองไทยที่งานมอเตอร์โชว์นี้นะครับที่บอกว่ามันใหม่เนี่ยคือของเดิมมันเป็น all new Forza 300ใช่ครับมันเป็น350แสดงว่าในเรื่องของเครื่องก็ต้องเป็นเครื่องใหม่ด้วยเราเรียกว่าอัปเกรดใหม่หมดเลยนะครับเรายกระดับของไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ ESC Plus นะครับ4 valve นะครับแล้วก็ปรับปริมาตรของ CC เพิ่มขึ้นอีก 50cc ด้วยกันนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนี้เต็มเปี่ยมหมดเลยนะครับพวกเช่นนี้ลดแรงเสียดทานนะครับตัวอย่างเช่นตัว Double Scour Pump ตัวดันโซ่นะครับที่เป็นไฮดรอลิกต่างๆนะครับมีครบนะครับมีเทคโนโลยีใหม่จัดมาเต็มเลยครับเมื่อกี้นี้ที่พูดมาคือยังพูดถึงในเรื่องของเครื่องยนต์อย่างเดียวนะมันไม่เหมือนเดิมเลยนี่ครับก็ต้องแรงกว่าเดิมแน่นอนครับก็ต้องถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่สูงสุดในคลาสนะครับสมรรถนะนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อไปก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาไปโมดิฟายแล้วใช่ครับแล้วอย่างนั้นในเรื่องของวารันตงวารันตีของเขายังเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมครับเพราะเราก็อันนี้ก็คือเป็นตัวสแตนดาร์ดมาอยู่แล้วนะครับไม่ได้ดัดแปลงอะไรเมื่อกี้นี่คือพูดในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับผมขออนุญาตพี่บอยนิดนึงแล้วอย่างเรื่องของดีเทลต่างๆของเจ้าเนี่ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างไหมเยอะมากในดีเทลอย่างเช่นเรื่องของกระจกนะครับเวลสกรีนนะครับไฟฟ้าเนี่ยเราก็ปรับเพิ่มขึ้นได้อีกได้นะครับตอนนี้อยู่ที่100สูงขึ้นได้ถึง150มิลลิเมตรนะครับก็รองรับการใช้งานหลากหลายจะเน้นทัวริงเน้นขี่ในเมืองก็นะครับจะเอาลมแบบไหนครับจะต้านลมไม่ต้านลมก็ได้หมดเลยนะครับเรื่องสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือในเรื่องของตัวของการปรับปรุงพัฒนาระบบหม้อน้ำคือเมื่อก่อนหม้อน้ำอยู่กลางตอนนี้มาอยู่ข้างหน้าแล้วครับแล้วก็มีปรับนะครับเหมาะสมให้รองรับกับเครื่องยนต์ที่ซีซีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับฮะแล้วที่เขาบอกว่ามันมีในเรื่องของตัวอะไรนะ Emergency Tail Light คันนี้มีด้วยอ่ะครับใช่ครับก็เหมือน Gowing นะครับ Honda Gowing นะครับก็เป็นระบบเรียก ESS นะครับ Emergency Stop System นะครับในกรณีที่เบรกฉุกเฉินกระทันหันนะครับน่าจะเป็นความเร็วที่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับเราเบรกกระทันหันปุ๊บไฟเลี้ยวทุกตัวจะทำงานกระพริบกระพริบๆๆเร็วๆนะครับเพื่อเตือนให้กับคันหลังบอกว่ามันเราคันนี้เบรกกระทันหันอยู่นะครับเปิดตัวที่นี่ครั้งแรกนะครับวันนี้วันสื่อวันที่14นะครับแสดงว่าน่าจะเตรียมตัวขายแล้วราคาเปิดหรือยังครับพี่บอยเปิดแล้วครับราคาจะอยู่ที่ 173,500 บาทนะครับก็จะแพงกว่าตัวเดิมอยู่ประมาณ 1,350 บาทครับแต่ที่แพงคือได้เครื่องยนต์ซีซีที่เยอะขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพิ่มตัวนะครับ
ตามนั้นแหละเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่ามันเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลกนะครับกับเจ้า All New Forza 350นะครับและนอกจากนี้นะครับจริงๆแล้วในบูธของ Honda เองเนี่ยก็ยังมีตัวอื่นๆเยอะไปหมดเลยนะครับก็อย่างเช่นอีกตัวนึงที่เป็นไฮไลท์เราก็คือตัว CT125 นะครับถ้าจำได้ก็คือเมื่อเดือนก่อนเราเปิดตัวไปมีรถตัวตกแต่งพิเศษ Special Edition โอ้โห3วันนี้ขายหมดเลยนะครับก็ทนเสียงเรียกร้องของลูกค้าไม่ไหวนะครับเราก็ออกรุ่นใหม่ออกมานะครับอันนี้มาภายใต้คอนเซปต์ของ Campster นะครับมี2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็ชื่อรุ่น Military Campster นะครับรุ่นที่2เป็นชื่อรุ่นของ Farm Campster นะครับมาเป็นจำนวนจำกัดเหมือนกันนะครับรุ่นละ125คันเท่านั้นนะครับตกแต่งโดยสำนักแต่งญี่ปุ่นนะครับว่าจะเป็นของ Kitago แล้วก็ G ครับนะครับอันนี้คือต้องไปซื้อที่คลับเฮาส์หรือเปล่าครับอันนี้ต้องซื้อที่คลับเฮาส์หรือว่าจะจับจองในงานมอเตอร์โชว์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วน Forza นี่ก็สามารถซื้อได้ที่ดีลเลอร์นะครับวิ่งเซ็นเตอร์ทั่วประเทศเลยนะครับก็น่าจะวันที่16นะครับรถน่าจะถึงร้านละคือถ้าเกิดว่าอยากจะได้เร็วๆก็ไปซื้อที่ร้านแต่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจรอก็มาจองที่นี่ก็ได้ที่นี่ก็จองได้เหมือนกันก็ฝากเอาไว้แล้วกันเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกคือ Honda ก็จัดรถมาทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าแล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่นเยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมครับครับนะครับว่าจะเป็นตัว Big Bike นะครับก็มีดอกเบี้ยพิเศษแคมเปญพิเศษนะครับหรือว่าจะเป็นรถยอดนิยมอย่างเช่น ADV PCX ต่างๆ CBR 210R ก็มีแคมเปญพิเศษเช่นเดียวกันครับครับเอาล่ะนะครับครบถ้วนนะครับกับบูธของทาง AP Honda นะครับวันนี้ขอบคุณพี่บอยมากๆครับขอบคุณครับอ่ะจบแล้วสำหรับ Honda ต้องบอกเลยครับว่าอยากให้มาดูนะฮะยังมีเวลามาดูอีกเยอะแยะนะครับกับเจ้า All New Honda All New Forza 350เดี๋ยวเราไปเดินดูบูธต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นบูธอะไรประชมกันเลยครับและตอนนี้ครับเดินมาอยู่ที่บริเวณด้านหลังๆแล้วนะครับกับบูธของคาวาซากินะครับเพราะต้องบอกว่าคาวาซากิในปีนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์หลังจากที่หลายๆคนนั้นรอคอยมานานนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าตัวที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับมันเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยโอ้ยจะมาเหรอจะมาเหรอเอาไปว่าวันนี้มาไม่มาเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับแล้วก็สัมภาษณ์กันสดๆเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่ออสครับครับสวัสดีครับพี่จอนครับผมเชิญครับออสคนเดิมเพิ่มเติมคือหล่อขึ้นไม่ใช่หรอกครับพี่ออสครับพี่จอนไม่ได้พี่ออสครับปีนี้เนี่ยในเรื่องของโควิดมันไม่ได้ทำให้บูธของพี่เนี่ยเล็กลงเลยนะก็เล็กน้อยครับเล็กน้อยแต่ว่าเราเองเราก็ก็ขอความร่วมมือนะจากคนที่เข้าชมงานนะครับก็คีปโซเชียลดิสเทนซ์นิดนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะรถเราจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับหลายรุ่นหลายสายพันธุ์นะครับมาจัดแสดงในงานนี้ตามที่เขาเรียกว่าอะไรลูกค้าของคาวาซากิรอคอยเนาะครับผมผมมองเลยนะอันนี้แบบภาพรวมๆนะเนเก็ตมาซูเปอร์ไบค์มาตัวของทัวริงมาแต่ไอเนี่ยคือเรารู้ๆกันแล้วแต่มันมีประเด็นที่ว่าตัวที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยผมไม่อยากเชื่อเลยพี่จะกล้าเอาเข้ามาคือจริงๆเราไม่ได้เอาเข้ามาอ้าวเหรอนะครับเพราะว่าเราผลิตที่ประเทศไทยอ้าวเหรอครับเพิ่งรู้อันนี้เพิ่งรู้จริงๆนะคนไทยทำคนไทยประกอบคนไทยทำขายในไทยเลยครับมันคืออะไรครับพี่ออสครับส่งขายต่างประเทศด้วยมันคืออะไรnew ครับ all new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  อะไรฮะ Ninja ZX25RNinja ZX25R พูดเป็นไทยก็คือ Ninja ZX25 วางอันดีกว่าใช่ครับผมเป็นรถไทยเลยเป็นรถไทยครับอยู่ข้างหลังเราเนี่ยใช่แล้วผลิตที่แพลนท์โรงงานระยองครับโอ้ครับความโดดเด่นของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่ออสก็ต้องบอกว่าอย่างที่พี่จอนบอกนะว่ามันมีกระแสที่ฮือฮามาค่อนข้างนานจากการเปิดตัวที่ญี่ปุ่นนะฮะเมื่อประมาณเกือบๆปีแล้วล่ะมั้งนะฮะจากนั้นเองเนี่ยก็มองภาพว่าจะเข้าไม่เข้ามาเมื่อไหร่อย่างไรราคาแบบไหนต้องบอกว่าวันนี้คือไฟนอลทุกอย่างจบหมดนะครับวันนี้เนี่ยเราได้ทำการเปิดตัวของเราเนี่ยก็คือจะมีทั้ง2รุ่น2สีนะครับสิ่งที่สำคัญของเขาเนี่ยผมมองภาพว่าก็คือมันเป็นคลาส4สูบที่คาวาซากิขายในเมืองไทยเจ้าแรกเป็นรถ mass productionนะครับส่วนที่2เนี่ยต้องบอกว่ามันคือซูเปอร์สปอร์ตนะครับคำว่าซูเปอร์สปอร์ตของแท้ก็คือในเรื่องของระบบต่างๆเนี่ยมันจำลองมาจากรุ่นพี่เลย DNA 100% เลยมันมาจากรุ่นพี่ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็น ZX10 นะครับ ZX6 แล้วก็มาจนถึง ZX25
นะฮะดังนั้นเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นช่องแรมแอร์นะครับที่มีความเอ็กซ์เซสซีฟนะครับดุดันอยู่ทางด้านหน้านะครับแล้วก็รวมถึงเครื่องยนต์ที่สี่สูบเนาะมันก็ต้องใหญ่หน่อยทำให้แฟร์ริงเนี่ยมันดูให้เขาเรียกว่าอะไรมันคอมบิเนชันกันลงตัวมากเลยฮะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของระบบฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น traction control ปรับ3ระดับนะครับ quick shifter ขึ้นลงนะครับแล้วก็ lighting mode นะครับชิปแรมเดี๋ยวนะนะฮะไอที่พูดมาเมื่อกี้นี่มันคือฟังก์ชันของรถใหญ่หมดเลยนะใช่ครับมันคือฟังก์ชันของรถใหญ่ครับเราเลยเรียกมันเต็มปากเลยว่ามันคือซูเปอร์สปอร์ตในคลาส 250cc เมื่อกี้นี้พี่ออสบอกว่ามันมีมา2รุ่นใช่ครับหมายถึงว่ามันแบ่งยังไงครับอ๋อ2สีคือคันที่โชว์อยู่ด้านหลังเราเนี่ยคือสีขากินของคาวาอยู่แล้วแล้วอีกสีนึงคือสีอะไรครับพี่ออสเขาเรียกว่าโชนแบบเอ็กซ์เซสซีฟครับแดงดำขาวนะครับจุดเด่นของคันนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสีดำที่เป็นเอ็กซ์เซสซีฟแล้วก็ตัวถังสีแดงนะครับมันค่อนข้างที่จะตัดกันได้อย่างลงตัวนะครับเพิ่มความเอ็กซ์เซสซีฟนะครับดุดันลงไปอีกในสำหรับคันนั้นผมถามนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนมากเนี่ยจะเข้าใจว่าเฮ้ยเครื่องประมาณบล็อก250 300คือเต็มที่คือมีสูบเดียวมี2สูบแต่นี่คือโผล่มา4สูบเลยคือต้องบอกว่าเทรนด์เนี่ยของคนผู้เล่นรถจักรยานยนต์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเนาะฮะจากแรก1สูบนะฮะ2สูบก็จะมีอีกเสียงนึง3สูบแต่4สูบเนี่ยเขาเรียกว่าความหวานและความใสเนี่ยมันอยู่ในนี้เลยนะครับคือเป็น4สูบแบบที่แท้ทรูเลยว่ามันคือซูเปอร์สปอร์ตในคราบรถเล็กเลยทีเดียวคราบรถเล็กครับผมถามนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนสนใจอย่างแน่นอนคือในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของรูปร่างเนี่ยมันคือเอาง่ายๆนะผมมองผ่านๆเนี่ยมันคือตัว400เลยแหละใช่ไหมแต่ราคาเนี่ยมันโอเคไหมมันจับต้องได้ไหมสำหรับเรื่องราคานะครับณตอนแรกเนี่ยก็วางแผนกันไปว่าอู่น่าจะแพงใกล้เฉียด3อะไรอย่างเงี้ย 300,000 นะครับแต่ว่าต้องโดยสถานการณ์นะครับแล้วก็เราพยายามทำให้มันเกิดความ reasonable buy price ที่มากที่สุดนะครับเราก็เลยเปิดตัวนะครับอยู่ที่ 269,000 บาทในราคานี้เนี่ยต้องบอกว่ารวมประกันภัยชั้น1นะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยจับต้องได้ง่ายรวมถึงดอกเบี้ยพิเศษนะครับ 3.95 ต่อปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ถูกอย่างนั้นคนที่สั่งจองตอนนี้ก็คือรับโปรนี้ไปเลยในงานมอเตอร์โชว์ถูกไหมครับครับใช่ครับรถพร้อมส่งหรือยังครับพี่ออสสิ้นเดือนหน้าครับสิ้นเดือนหน้าครับผมต้องบอกว่าโรงงานที่ระยองนะครับเขาเรียกว่ามันมีกระแสในโลกค่อนข้างเยอะนะครับหลายประเทศเนี่ยเราก็ต้องทำส่งให้ดังนั้นเนี่ยก็คือแชร์กันนะครับญี่ปุ่นนะฮะยุโรปแล้วก็รวมถึงของในส่วนของไทยดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทันทีนะครับก็แต่เราพยายามที่เร่งที่สุดแล้วฮะก็คือเราจะได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาสิ้นเดือนสิงหาเจอกันกับ ZX25R นะครับซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอมันจะออกมาเต็มๆจริงๆแล้วเนี่ยพี่ออสก็น่าจะมีรถทดสอบตามดีลเลอร์ถูกไหมครับรถทดสอบเนี่ยเราเองเราได้เตรียมไว้แต่ว่าเรากำลังรอกำหนดนะฮะว่าจะเป็นเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเพราะว่าในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราค่อนข้างที่จะดูความเรียบร้อยนิดนึงนะครับก็ถ้าเผื่อว่ามีการทดสอบขับขี่เมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยนะครับผมต้องขอเชิญบ็อกซ์ได้เลยครับพี่ ได้เลยพี่เอาไว้ว่านี่คือตัวเล็กที่ต้องบอกว่ากระแสของรถซูเปอร์สปอร์ตในคลาสมินิเนี่ยนะครับมันแรงมากแต่อย่าลืมนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยที่เป็นสไตล์ของคาวาซากิทุกคันก็คือยังมีโปรโมชั่นดีๆอยู่ในงานมอเตอร์โชว์แน่นอนครับแน่นอนนะฮะคาวาซากิเนี่ยเราเองเราก็จะมีโปรโมชั่นไว้ให้ทางลูกค้าเนี่ยจับต้องได้ง่ายนะครับในตระกูล Z เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น ZZ900 นะครับที่มี CC สูงเกือบพันนะครับ948นะครับก็ยังได้รับความนิยมอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะแล้วก็รวมถึง Ninja ZX6 นะครับสปอร์ตต้องบอกว่ามาแรงนะครับ ZX10 นะครับและอีกหลายๆตัวหลายๆแคตตากรีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นที่จับตามองนะครับของลูกค้าคาวาซากิเช่นเดียวกันเอาไปว่าถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่ามันดีอย่างไรมันแรงอย่างไรมาดูตัวจริงกันก่อนได้นะครับในงานมอเตอร์โชว์นะครับพี่ออสยังไม่หนีไปไหนจนกระทั่งวันที่26กรกฎาคมถูกไหมใช่ครับผมมาดูโปรดีๆนะฮะของบูธคาวาซากิแล้วก็อย่าลืมนะครับรีบจองเพราะว่าจองเร็วได้รถเร็วถูกไหมพี่ออสก็ตอนนี้ก็รถมีจำนวนจำกัดเหมือนกันนะฮะนะฮะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ออสมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับGrr
และในขณะนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณของบูธที่ชื่อว่าบูธ KTM นะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว KTM เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆนะครับในตลาดเมืองไทยแต่ต้องบอกว่าณขณะนี้เนี่ยผมรู้สึกว่า KTM เนี่ยมันมีในเรื่องของการเปลี่ยนเจนในการดูแลผลิตมากขึ้นนะครับมันผ่านมาแล้ว2เจนแต่ว่านี่คือเจนล่าสุดที่เป็นผู้บริหารที่นำเจ้า KTM มาขายในประเทศไทยเราลองมาดูกันดีกว่าว่าณวันนี้เนี่ยความมั่นใจในเรื่องของการใช้ KTM รวมถึง KTM ที่มีมาจำหน่ายในเมืองไทยเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับทางผู้บริหารกันดีกว่าสวัสดีครับครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมวรสกมลโชติรสนะครับเป็นรองประธานกรรมการบริหารบริษัทบูมจำกัดครับครับผมผมวุฒิไกรวริสุทธิ์นะครับทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและดู after sales ครับโอเคผมต้องถามนิดนึงผมเคยได้ยินชื่อบูมมาเมื่อประมาณสัก 3-4 อาทิตย์ได้ครับจริงๆแล้วเป็นบริษัทยังไงบ้างครับครับบริษัทบูมเนี่ยเป็นบริษัทร่วมทุนนะครับระหว่างบริษัทอัปปิโก้ไฮเทคมาชนกับบริษัทโซจิตคอร์ปอเรชั่นญี่ปุ่นครับแล้วทำเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์ครับณขนาดนี้ใช่ครับก็เราก็จะเป็นofficial importer นะครับของ3แบรนด์เลยก็ต้องมีตั้งแต่ KTM Husqvarna และ Bajaj ครับอ๋อคือเป็นแบบว่าเป็นเมนดิสทริบิวเตอร์ในเมืองไทยเลย3แบรนด์เลย3แบรนด์ผมถามนิดนึงคืออย่างที่เมื่อกี้ที่ผมเกริ่นกับเพื่อนๆแฟนรายการเนี่ย KTM เนี่ยมันผ่านในเรื่องของเจนมา2เจนแล้วก็คือบริษัทผ่านมาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเจนที่3เพราะมันมีในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการเซอร์วิสแล้วอย่างทางวูมเอาเข้ามาเองเนี่ยมีการแก้ไขอย่างนั้นได้ไหมก็อันนี้ต้องอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องทำก็คือเราจะบริการลูกค้าเก่าที่เคยซื้อจากดิสทริบิวเตอร์เก่า2ที่ไปคือเรายังไม่เน้นขายของใหม่เราต้องการให้แฟนพันธุ์แท้เนี่ยกลับมาแล้วมาเซอร์วิสกับเราก่อนสร้างความแฮปปี้ตรงนี้กับลูกค้าปัจจุบันก่อนนะครับโดยสิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือเรื่องการลงทุนตอนนี้เราลงทุนทั้งหมดประมาณ400ล้านบาทเน้นเลยเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับ warehouse เพื่อสต็อกอะไหล่นะครับแล้วเราก็จะทำราคาอะไหล่ลงมาให้สูสีกับตลาดครับแล้วก็เรื่องการบริการหลังการขายเนี่ยเราก็จะมีการเตรียมบุคลากรเทรนนิ่งนะครับเพื่อให้สแตนดาร์ดตรงนี้สูงขึ้นมาหมายความว่าณขณะนี้ปัญหาเก่าๆที่ในเรื่องของการเบิกอะไหล่ KTM ไม่เคยได้รอนาน 2-3 เดือนที่นี่คือกักตุนไว้เลยใช่ครับแล้วอย่างนั้นเมื่อกี้นี้เห็นทางผู้บริหารพูดว่าดูแลแม้กระทั่งคนที่เป็นลูกค้าเก่าของ KTM ครับเขาซื้อที่อื่นมาช่างมันมาที่เราดูแลให้หมดเลยคือถ้าต้องบอกว่าถ้าออกจากดิสทริบิวเตอร์ที่เป็น official นะครับเก่าทั้ง2เจ้าเนี่ยเราจะดูแลให้แต่วันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของงานมอเตอร์โชว์นิดนึงเห็นเอามาเยอะมากเลยมีกี่เซกเมนต์กี่รุ่นบ้างครับวันนี้ครับวันนี้ก็มาทั้งหมด3แบรนด์เลยนะครับเรามาเริ่มจาก KTM กันก่อนKTM เนี่ยเราก็มีตระกูลที่ตอนนี้กำลังฮอตอยู่คือตระกูล Adventure Adventure เนี่ยเราเอามาทั้งหมดให้ดูกันเนี่ยคือ3รุ่นนะครับเรามีตัวที่เห็นอยู่เนี่ย 790R นะครับแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นตัว 790 Adventure ส่วนข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นตัว Adventure 390แล้วก็ตัวนู้นที่เห็นอยู่หลังสุดเลยก็จะเป็นตัว Dakar Rally 450ซึ่งอันนั้นน่ะเป็นตัวเดียวที่ยังไม่ขายครับครับคือผมถามนิดนึงอย่างตอนนี้เนี่ยที่เอามาขายเนี่ยนะครับในเรื่องของราคาเนี่ย KTM จับต้องได้ไหมก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้ราคาเราก็จะอินไลน์กับราคาของตลาดโลกแล้วนะครับฉะนั้นคราวนี้มาเนี่ยแน่นอนว่าราคาดีขึ้นครับคือรับรองได้ว่าไม่เจอฟันราคาแพงๆเอาเป็นว่าราคาพื้นฐานที่เมืองนอกขายยังไงแล้วก็ขายประมาณนั้นใช่ครับโอเคเดี๋ยวได้มีเซอร์ไพรส์ครับมีเซอร์ไพรส์อีกนะฮะเร็วๆนี้ใช่ครับภายในปีนี้ครับภายในปีนี้ผมเดาว่าเรื่องราคาแน่นอนเดานะฮะเดาผมขออนุญาตเลยไปทาง Husqvarna ได้ไหมมีตัวซูเปอร์ดูกด้วยนะครับนี่1290นี่ก็คือตัวที่เรียกว่าเป็นตัวแรงที่สุดในสายของเนกเก็ตถูกไหมครับครับใช่ครับจำราคาได้ไหมคุณหนึ่งตัวนี้ยังไม่ออกครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งยังไม่ออกตามนั้นนะฮะรอชมกันต่อนะขออนุญาตเดินไปทางHusqvarna แล้วกันได้เลยครับก็ Husqvarna เนี่ยเราจะเอาเข้ามาทั้งหมดนะครับตอนนี้คือ3รุ่นครับมีตั้งแต่ Swap Pillion ตัวที่เห็นกันอยู่เนี่ยคือ Swap Pillion 401ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบ Retro Cafe นะครับ Naked เหมือนกันราคาเริ่มต้นประมาณกี่ตังค์ตัวนี้ก็ต้องรอดูราคากันแป๊บนึงครับในปีนี้ได้เห็นกันแน่นอนครับ
นั่นหมายความว่าทางรูมเนี่ยจะมาเซตติ้งอัพใหม่หมดเลยแน่ๆถูกไหมใช่ครับน่าสนใจนี่คือ2แบรนด์แล้วนะครับผม KDM Husqvarna แล้วอีกแบรนด์ที่พูดถึงคือแบรนด์อะไรครับบาจาร์ดครับซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์อันดับ3ของอินเดียนะครับเขาส่งออกเนี่ยเป็นอันดับ1แล้วเขาเก่งเรื่องสปอร์ตมอเตอร์ไซเคิลถือหุ้นใน KTM อยู่เนี่ย 48% โอ้ซึ่งแบรนด์เนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเรามีโปรดักต์อะไรที่นำเข้ามาบ้างอยู่ตรงไหนครับคุณหนึ่งครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยครับอ๋อมีอยู่ด้านหลังด้วยอะฮะอ่ะโอเคคุณหนึ่งนำเลยครับเชิญเลยครับครับผมเชิญเลยครับอันนี้คือบาจาร์ดบาจาร์ดเหลือบเหลือบมาเห็นแล้วบาจาร์ดนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นแบรนด์อันดับท็อป3ของอินเดียใช่ครับมันดียังไงครับคุณหนึ่งก็แบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เป็นเหมือนหนึ่งในแบรนด์ประจำชาติของอินเดียก่อตั้งมาเกือบ100ปีที่แล้วแล้วเขาเนี่ยจะเก่งนะครับเรื่องสปอร์ตมอเตอร์ไซค์โครุ่นเล็กของ KTM เนี่ยโคเดเวลลอปกันกับทางบาจาร์ดตัวแรกเนี่ยคือตัวโดมิน่า400อันนี้เป็นพระเอกของบาจาร์ดเลย400 cc นะครับเป็นสไตล์สปอร์ตทัวร์ก็ดูใหญ่ดีนะสมกับ400ดีนะดูอย่างเงี้ยกี่แสนครับก็ราคาแนะนำนะครับช่วงเปิดตัวคือ 115,000 บาท400 cc 115,000 บาทครับโอ้โหไม่แพงเลยใช่ครับอันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบสของ KTM นะครับครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยแตกต่างตัว390เท่าไหร่คือความแรงของ390อย่างไรเจ้านี่ก็อย่างนั้นเลยใกล้เคียงกันมีตัวไหนที่คุณหนึ่งว่ามันโดนใจคนไทยแน่นอนมีไหมพวกนี้ก็คือบาจาร์ดเหมือนกันใช่ไหมครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเป็นเรซซิ่งนะครับเป็นฟูลแฟริงตัวนี้200 cc เราเรียกมันว่าพาวซ่า RS 200นะครับตัวนี้นะครับคือ 89,800 บาทครับไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนแต่ว่าเป็น200 cc โอ้โหโอเคเลยเครื่องยนต์เบสของ KTM เหมือนกันครับแต่งเป็นชุดท็อปเอนด์ที่ไม่เหมือนกันครับผมฉะนั้นก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีของทาง KTM ก็ถูกมาใส่ในบาจาร์ดเรียบร้อยแล้วในราคาที่ถูกกว่าแน่นอนโอเคความแรงไม่ต้องห่วงครับมีขายหรือยังครับคุณหนึ่งครับตอนนี้นี่คือถ้าจองในงานนะครับเราก็จะเริ่มส่งกันในสิ้นเดือนนี้ครับโอเคครับก็คือมาซื้อที่งานมอเตอร์โชว์ได้เลยที่บูธด้านหลังนะครับระหว่าง KTM Husqvarna บาจาร์ดในเครือของ Room โปรโมชั่นยังไงมาถามเจ้าหน้าที่เองละกันวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้ต้องบอกว่าปีนี้นะครับในเรื่องของโซนต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งในเรื่องของระยะพื้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากจะเยอะมากนะครับเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของโควิดนะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราก็มีการป้องกันในระดับหนึ่งแล้วนะครับฉะนั้นเรามาดูกันในเรื่องของบูธต่อไปครับก็คือบูธของซูซูกิคนบ้าขี่สู่เป็นยังไงตามมาเลยครับนี่นะครับในบูธของซูซูกินะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าในเรื่องของรถเนี่ยยังไม่มีในเรื่องของตัวใหม่มากมายนักแต่ว่าเขาก็ยังคงเอามาครบทุกเจเนเรชันนะครับไม่ว่าจะเป็นในสายของสปอร์ตนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวที่ยังขายดีอยู่อย่างเช่นจิกเซอร์นะครับก็ยังคงมีมาโชว์หรือแม้กระทั่งตัวฮายาบุสาสีใหม่ก็ยังมีมาโชว์นะครับแล้วก็ตระกูลของบรรดาจิกเซอร์ที่เป็น750หรือว่าตัวพันก็ยังคงมีมาโชว์แต่ว่าที่โดดเด่นเลยนะครับสำหรับค่ายซูซูกิครับก็คือเจ้านี่ครับเบิร์กแมน400จะเห็นได้ว่าในปีนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปีแรกๆเลยที่ว่าทางซูซูกิเนี่ยนำเอาเบิร์กแมน400เนี่ยมาทำการปรับปรุงดัดแปลงแล้วก็เอามาโชว์ในความสวยงามนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าสวยสวยจริงนะฮะเนี่ยฮะตามสไตล์ครับรถที่เป็นแนวสกูตเตอร์มันสามารถที่จะตกแต่งอะไรได้หลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นคันนี้ก็ใส่งานคาร์บอนเข้าไปทำในเรื่องของสีเหลือบเข้าไปทำสีล้อเข้าไปนะครับและที่สำคัญก็คือว่าในเรื่องของโฉมของเจ้าเบิร์กแมนเนี่ยมันเป็นรถที่แต่งแล้วสวยอยู่แล้วนะครับดังนั้นพอเราแต่งเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นไอเดียให้กับคนที่มาเดินดูบูธของซูซูกินะครับได้มันเข้าท่าเอาไปแต่งเลียนแบบนั่นเองนะครับนี่ก็คือเจ้าเบิร์กแมน400นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับผมเชื่อว่า
ตัวของซูซูกิเนี่ยคนที่เขาสนใจเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายอ่ะคือมันมีเท่านี้ก็ซื้อเท่านี้เลยอย่างเช่นตัวคาตานะหรือว่าคาตานะนะครับก็ยังคงเป็นดาวเด่นอยู่ที่หลายๆคนนั้นน่ะสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถที่เป็นรถในตำนานนะครับบอกเลยว่ามันก็ยังคงขายได้อยู่นะฮะถึงแม้ว่าเราอาจจะเห็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์น้อยไปหน่อยแต่ผมบอกเลยว่าเท่าที่ผมทดสอบมามันเป็นรถที่ดีมากนะครับกับเจ้าคาตานะพันนะครับหรือตัวอื่นๆนะฮะยังคงมีอยู่นี่บูลวาร์ดนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่รถขาดตลาดนะครับไม่น่าเชื่อครับว่าคนไทยจะให้ความสนใจในสไตล์ของรถครูเซอร์แบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสีที่ผมไม่เคยเห็นนะครับกับสีแดงแบบนี้นะครับน่าจะเป็นสีใหม่นะฮะที่เหลือๆก็เราก็ได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับในท้องตลาดนะครับเนี่ย SV นะฮะตัวนู้นก็ขายดีอยู่นะครับ GSXS นะครับรถในแนวของ Naked นะครับหรือแม้กระทั่งตัวของตัวสปอร์ตที่เป็นแนวทัวริงนะครับอย่างตัวนี้นะครับคือนี่คือสไตล์ของ Suzuki ครับถึงแม้ว่ายังไม่มีอะไรเปิดตัวใหม่แต่ว่ารถที่มีอยู่ก็ยังเป็นรถที่ยังสามารถที่จะขายได้เพราะว่าโดยเจเนเรชันแล้ว Suzuki จะเป็นแบรนด์เดียวที่มีการเปิดตัวน้อยมากฉะนั้นในงานของมอเตอร์โชว์เราก็สามารถที่จะเดินดูในเรื่องของโมเดลต่างๆได้ครบถ้วนหมดเลยครับก่อนที่จะออกจากบูธของ Suzuki นะครับต้องบอกว่ามีอยู่คันหนึ่งที่โปรโหดมากเลยนะครับกับเจ้า V-Storm นู่นนะฮะ V-Storm 1000ตัวนู้นนะฮะตัว V-Storm 1000ที่เป็นโฉม L8 ก็คือตัวนี้เป็น L9 ถ้าเป็น L8 เนี่ยทาง Suzuki บอกว่าลดราคาในเรื่องของ Gift Voucher ครับ 100,000 ประมาณ 165,000 บาทซึ่งโอ้โหแม่เจ้าให้มาแบบว่าสุดจริงๆนะครับฉะนั้นมันง่ายๆก็คือว่าราคาเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็ลดกันไปเลยนะครับ 165,000 บาทแล้วก็ฟรีพรบ.ฟรีประกันฟรีจดทะเบียนกันไปนะครับดังนั้นใครที่เคยคิดว่าอยากจะซื้อ V-Storm แล้วไม่มีโอกาสซื้อผมบอกเลยว่าโปรเนี้ยโหดสุดละ 165,000 สำหรับการซื้อในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ครับและขนาดนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณของบูธ Yamaha นะครับซึ่งต้องบอกว่าจัดอยู่ที่โซนเดิมเลยนะครับเพิ่มเติมคือนำเอาบรรดารถนะครับไม่ว่าจะเป็นคลาสที่เป็นตัวเล็กนะครับหรือว่าคลาสตัวใหญ่มากันครบครันหรือแม้กระทั่งตัว Yamaha Wave Runner ที่เป็นตัวของนู่นนะฮะในแนวของทางเรือหรือทางมารีนเขาก็มีมาให้นะครับแต่วันนี้เนี่ยที่เป็นหลักๆเลยในการเปิดตัวนะครับอย่างเป็นทางการก็คือเจ้า Yamaha WR 155คันนี้นะครับรวมถึง Yamaha Grand Fidano นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับก็เป็นลักษณะของสีใหม่ซึ่งแน่นอนครับว่าก็จะมีสีเป็นลายแบบวัยรุ่นนะครับแต่ผมอยากจะพูดถึงตัวนี้มากกว่านะครับกับเจ้า WR 155เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นรถที่หลายๆคนรอคอยนะครับกับรถสไตล์ของรถวิบากที่สามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับและที่สำคัญคือไม่น่าเชื่อว่ายังไม่ทันเปิดตัวเลยครับยอดจองก็ถล่มทลายกันไปแล้วนะครับณขณะนี้ครับมีการเปิดตัวกันไปแล้วนะครับอยู่ที่ราคา 150,000 บาทนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับที่ทางเว็บไซต์ yamahamotor.co.th ครับ100คันแรกนะครับหรือว่า100คันแรกครับรับไปเลยครับในเรื่องของตัวหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็เสื้อนะครับซึ่งบอกเลยว่าหมดแล้วหมดเลยนะฮะทีนี้ในเรื่องของความเจ๋งของมันนะครับมันเป็นอย่างไรกันบ้างก็คือว่าเครื่องยนต์ของเขานั้นเป็นเครื่อง155ซีซีนะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับซึ่งจริงๆแล้วบล็อกเครื่องตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการนำเอาเครื่องของ R15 หรือว่า MT15 มาอะแดปต์นะครับให้มันมีในเรื่องของตัวแรงบิดให้มันเหมาะสมกับการขับขี่ในรูปแบบของ Enduro นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ารถคันนี้เนี่ยมีในเรื่องของระบบช่วงล่างที่สามารถที่จะรุยได้จริงนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าเราได้เห็นหลายคนที่เป็นคนที่รีวิวเนี่ยเขาได้รีวิวกันไปแล้วนะครับว่ามันดีมากนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามองในเรื่องของการเปิดตัวครั้งนี้นะครับของทาง Yamaha นะครับกับเจ้า WR 155ผมบอกเลยว่ากระแสมันมาจริงๆนะครับแล้วก็น่าจะขายดีอีก1รุ่นเลยนะครับเน้นอีกครั้งนะครับราคาของเขาคือ 150,000 บาทนะครับ 150,000 บาทแต่รถมีน้อยครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ประกอบที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับ Made in Indonesia 100% นะครับใครสนใจก็มาดูในงานได้นะครับในวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่26กรกฎาคมนะครับตามนั้นแหละครับWe'll be right back.
She's acting like a pro. Oh baby, let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Oh baby, let's go.เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องของมาการมอเตอร์โชว์ครั้งที่41ครั้งนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่ารถมาใหม่ๆก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าที่หนักๆเลยก็คือเรื่องของโปรโมชั่นนะครับยังไงถ้าเกิดว่าคุณสนใจอยากจะมานะครับก็สามารถที่จะมาได้เพราะว่างานนี้เนี่ยมีตั้งแต่วันที่15นะครับจนถึงวันที่26กรกฎาคมที่เมืองทองธานีแจ้งวัฒนะนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ในเรื่องของโควิดที่นี่ป้องกันอย่างดีรับรองได้เลยว่าไม่ติดอย่างแน่นอนจะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาต้องโหลดในเรื่องของตัว e-ticket ก่อนนะครับก็เข้าไปโหลดได้นะครับที่เว็บของกลางปีนะครับเอาละครับวันนี้ครับรายการ Boxer Racing on Tour หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับGiving third degree burns, man, I think I need a doctor. Got me concerned, cause she got me hot and bothered. Everything she earned, didn't get it from her father. Man, you think I learned, but she turns me to a monster.